ทำงานอะไรดีชีวิตมั่นคงตอนนี้หลายคนสับสนมากนะครับคนที่จะตัดสินใจอาจจะหางานใหม่หรือว่าตัดสินใจว่าจะเรียนอะไรดีคณะไหนดีอะไรเงี้ยมีทุกเลเวลทุกระดับเพราะทุกคนตอนนี้อาจจะเริ่มที่โลกถูก disrupt เปลี่ยนอย่างเร็วมากโลกเริ่มปั่นป่วนไปหมดเลยคนงงๆไปหมดเลยบางทีหางานหายไปโดนแย่งงานด้วยหุ่นยนต์ผมจะให้ข่าวหลักคิดอย่างนี้นะครับเพราะคนส่วนใหญ่จะโฟกัสไปนี่คือฉันต้องได้งานที่มั่นคงเขาอยากจะมองไปข้างหน้าแล้วก็บอกว่าฉันไปถึงอายุ60 70แล้วมีคนเลี้ยงตลอดสบายตลอดฉันไม่ต้องมานั่งหางานใหม่แล้วสบายมั่นคงเวลาเราถูกสอนอย่างนี้ตลอดเราถูกล้างสมองมาตั้งแต่เป็นเด็กอาจจะเป็นเพราะพ่อแม่หรือว่าโรงเรียนอะไรต่างๆก็จะสอนให้หางานที่มั่นคงทำงานกับบริษัทที่มั่นคงหรือทำงานกับอะไรที่แบบว่าจะอยู่ต่อไปทำงานให้กับราชการรัฐบาลอะไรอย่างนี้ที่มันมั่นคงถึงแม้ว่าได้เงินน้อยกว่าก็ไม่เป็นไรผมจะเปรียบเทียบ2กรณีให้ฟังนะครับง่ายๆผมเองก็เคยคิดแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกก็เคยอยากจะทำงานที่มั่นคงที่แบบสบายใจอ่ะฉันได้เลี้ยงลูกของฉันได้ตลอดเวลาจนถึงไม่ต้องมีอะไรห่วงอีกแล้วนะครับเปรียบเทียบ2กรณีให้ฟังอันนี้มันเปลี่ยนชีวิตของผมเลยเพราะว่าผมมานั่งคิดถ้าเกิดฉันหาเงินได้เยอะๆภายในเวลาแป๊บเดียวอาจจะเป็นเวลาสั้นๆนะครับ1ปีแล้วไม่ต้องทำงานอีกเลยเป็น10ปีจะดีกว่าหรือเปล่าอันนี้มาเป็นตัวอย่างจริงเลยจากลูกศิษย์ของผมอีกคนนึงก็คือว่าเธอมาเรียนกับผม2ปีที่แล้วอายุ23ปีจบวิศวะมาสมมติว่าชื่อนิดหน่อยจริงๆก็ชื่อนิดหน่อยจริงๆแหละ อายุ23ปีตอนนี้เธอเกษียณได้แล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนของเธอก็จบวิศวะเหมือนกันก็เริ่มทำงานเป็นวิศวะคนที่จบวิศวะก็ได้เงินเดือนก็ประมาณรุ่นๆเขาก็ประมาณเกือบ 30,000 นะครับเกือบ 30,000 แปลว่า1ปีจะทำงานได้306,000ใช่ไหมคูณ12เข้าไปก็306,000ถ้าจะทำเงิน1ล้านต้องทำเงินเท่าไหร่ต้องทำงาน3ปีทำงาน3ปีใช่ไหมครับยังตามผมอยู่ใช่ไหมครับยัง follow อยู่ใช่ไหมแต่นิดหน่อยตอนนี้ทำเงินได้1ล้านเกิน1ล้านละต่อเดือนต่อเดือนนะ1ล้านต่อเดือนเพราะว่าอยู่ในโลกของออนไลน์นิดหน่อยเขาไม่ได้ทำไปทำงานประจำละเขามาเรียนกับผมก็เลยผมสอนวิชาให้ว่าทำยังไงที่จะทำออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้เยอะขึ้นไม่มีขีดจำกัดพูดง่ายๆไม่มีเพดานเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องจำกัดตัวเองอยู่ที่ 2-3 หมื่นอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาทำเงินได้1ล้านต่อเดือนแล้วก็ยังขึ้นได้ต่อนะคือถ้ายิงแอดเพิ่มขึ้นหรือว่าถ้าขยันโพสต์หน่อยก็ได้เงินเพิ่มขึ้นใช่ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจาก1ล้านต่อเดือนแปลว่าถ้าเขาปีนึงเขาทำได้12ล้านถ้าเพื่อนๆเขาที่จบพร้อมกันจะทำเงินได้12ล้านหรือว่าถ้าเขาไปทำเหมือนเพื่อนเขาก็คือทำงานประจำเป็นวิศวะจะทำเงิน12ล้านเขาต้องทำงาน36ปีนั่นคืออายุประมาณ60พอดีแปลว่าก็คือเกษียณพร้อมกันเลยเกษียณก็เกษียณแต่ว่าเขาเกษียณได้ตอนนี้เลยแต่เพื่อนเขาต้องเกษียณอีก36ปีคุณอยากได้ไลฟ์สไตล์แบบไหนชีวิตแบบไหนประเด็นก็คือยุคนี้มันเป็นยุคของคนที่ออกมาทำออนไลน์ยุคของแล้วมันเป็นยุคที่มันเป็นวินโดว์เหมือนก็เป็นช่วงเล็กๆอ่ะประมาณแค่ไม่กี่ปีคุณสังเกตนะในอดีตเนี่ยมันจะมีโอกาสขุดทองขึ้นมาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วตอนนั้นพอคนเข้าไปเยอะๆเนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มแบบแพงขึ้นแล้วก็เริ่มแบบว่ามีโอกาสหมดละแต่ยุคนี้เป็นยุคนั้นจริงๆปีนี้2019นะครับผมบอกได้เลยตอนที่ผมพูดอยู่นี่คือ January มกราคม2019โอกาสอย่างนี้น่าจะอยู่ได้แค่2ปีนะครับปี2ปีไม่เกินแล้วก็มันจะหายไปแล้วต้องแล้วก็ยังมีอย่างอื่นตามมาอีกแต่ว่าผมว่ายุคนี้เป็นยุคที่คุณสร้างทักษะเรื่องของการทำยังไงขายออนไลน์มันเพราะว่าคุณขายได้ทั่วโลกเนี่ยมันมหัศจรรย์มากเลยตัวผมเองก็ทำมาแล้วลูกศิษย์ของผมที่สอนไปก็ไปแข่งกันรวยเป็นรวยกันใหญ่เลยนะครับประเด็นก็คือว่าผมอยากจะให้ทุกคนได้ตื่นรู้ในเรื่องแล้วจริงการทำออนไลน์คุณไม่ต้องทำกันเต็มวันทำงานประจำไปด้วยแล้วก็ทำอันนี้เริ่มฝึกทักษะอะไรนี้ไปด้วยแต่ก่อนก็ไปอยู่ในวงการเพลงคลาสสิกใช่ไหมเพลงวงการเพลงคลาสสิกนี่มันก็เริ่มตายไปมันเป็นไดโนเสาร์อ่ะมันเป็นไดโนเสาร์ทั่วโลกอ่ะมันก็แบบเริ่มที่จะตายไปหายไปเราก็ต้องรีอินเวนต์ตัวเองใหม่ให้มันรีอินเวนต์ก็คือสร้างตัวเองใหม่ให้มันไปอยู่ในโลกนี้นะครับไม่งั้นผมก็จะขาดรายได้ไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มที่จะไม่มีผลกระทบต่อโลกนี้ไม่มีคุณค่าต่อโลกนี้ก็เลยทำสิ่งนี้ที่ผมทำอยู่ในโซเชียลนะครับก็คือการให้การศึกษาให้การศึกษากับคนให้ความรู้กับคนนะครับโลกก็ให้รางวัลกับผมคนก็ให้รางวัลกับผมเป็นตัวเงินนะครับแล้วก็ผมก็สอนลูกศิษย์ไปทำแบบนี้ก็ให้รางวัลกับผมลูกศิษย์กับผมก็รวยกันขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไม่ใช่จำกัดแค่การสอนทีเดียวสินค้าอะไรต่างๆก็ขายดีเพราะว่าคนรักเราคนชอบเราเพราะผมอยากจะสอนเรื่องนี้นะให้อัปเดตข้อมูลใหม่ที่สุดนะครับในอีเวนต์ชื่อว่า Social Rim Hub วันที่3เดือน3ปีนี้นะครับ2019ครั้งนี้เนี่ยผมแบบปล่อยของเต็มที่แล้วมันจะมีอะไรมันๆ17เคล็ดลับอ่ะผมจะเอาสรุปมาให้แล้วก็เอาอัปเดตที่สุดแล้วก็เอาแบบหัวใจของการที่จะสร้างเงินจากโซเชียลแล้วยุคนี้บอกได้เลยเป็นยุคที่ทุกคนรีบเข้ามาไปอีก2ปีนะมันทุกอย่างมันจะแพงขึ้นคุณจะทำอะไรมันจะยากขึ้นหมดเลยช่วงนี้เป็นยุคต้นๆแล้วไม่เคยมียุคแบบนี้อีกแล้วนะในโลกที่คนธรรมดาก็สามารถคนธรรมดาที่ไม่มีคอนเนคชั่นไม่มี
ไม่มีต้นทุนเยอะๆแต่สามารถรวยขึ้นมาได้อยู่อย่างตัวอย่างนิดหน่อยเขาเพจของเขาชื่อ Office with Mac นะครับจำลองมองกันได้นะครับว่ามันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อนๆเขายังงงกันใหญ่เลยว่าเธอขายคอร์สทีนึงเป็น 10,000-20,000 อะไรเธอขายได้เหรอหรือว่ามีโคชชิ่งมีสอนคนคอร์สละ 20,000-30,000 มีคนมาเรียนจริงเหรออะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นไปแล้วนะครับนี่ยังถือว่าสูงใช่ไหม 30,000 นี่ก็ถือว่าลงเดือนสูงสำหรับเด็กเพิ่งจบใหม่จริงๆบางคนถ้าเป็นบริหารอะไรนี้ก็เริ่มต้นที่15,000 นี่ก็ทำงานกี่ปีถึงจะได้12ล้านอย่างที่บอกคูณไปแล้วกัน72 ปีคุณอยู่ไหวหรือเปล่าแล้วมันคุณจะใช้ชีวิตแบบนั้นเหรอโอเคถ้างั้นก็มาเจอกันได้นะครับวันที่3เดือน3สำหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศนะครับหรืออยู่ต่างจังหวัดที่มาไม่ได้จริงๆในกรุงเทพนะครับก็สามารถเรียนออนไลน์ได้นะครับเรียนออนไลน์ก็จะปล่อยคลิปหรือว่าปล่อยคอร์สนี้ให้กับทุกคนเนี่ยก็น่าจะเป็น1อาทิตย์หลังจากนั้นนะครับน่าจะเป็นวันที่11เดือน3นะครับคิดตีไปว่า15แล้วกันตีไปว่า15เดือน3คุณจะได้ดูคลิปนี้ทุกคนนะครับผมอันนี้มันจะเป็นแบบในสไตล์ของโชว์ด้วยมันจะแสงสีเสียงจะสวยด้วยนะครับนอกจากได้ความรู้แล้วคุณจะได้ความบันเทิงสนุกด้วยนะครับแล้วเราเจอกันนะครับกับคอร์สโซเชียลเรมัสซับ